สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูของทานเล่นทอดมันมะละกอขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะใช้แป้งทอดกรอบ5ช้อนโต๊ะเติมน้ำเปล่า1ส่วน4ถ้วยตวงแล้วก็คนแป้งให้ละลายเข้ากันกับน้ำนะคะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยพริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะคนคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่มะละกอขูดฝอยประมาณ2ถ้วยตวงค่ะตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอย1ช้อนโต๊ะนวดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจนทั่วเลยนะคะให้ตัวแป้งเคลือบกับเส้นมะละกอค่ะพอนวดคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วเราก็ไปทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชให้พอท่วมนะคะใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนพอน้ำมันร้อนจัดๆเราก็ใส่มะละกอลงไปทอดค่ะนี่ค่ะใช้ช้อนตักใส่ลงไปทอดแบบนี้นะคะแล้วก็ทอดให้มะละกอของเราสุกกรอบเป็นสีเหลืองทองทั้งสองด้านเลยค่ะเราจะใช้เวลาทอดรอบละประมาณ5นาทีนะคะถ้านานกว่านี้ก็จะทำให้มะละกอไหม้แล้วก็ดำไม่อร่อยค่ะพอมะละกอของเราสุกกรอบได้ที่ดีแล้วก็เสด็จน้ำมันแล้วก็เอาขึ้นนะคะแล้วก็ทอดที่เหลือต่อให้เสร็จค่ะและตอนนี้เราก็ทอดมะละกอเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะส่วนรสชาติรสสัมผัสก็จะคล้ายๆกับมันรังนกเลยนะคะรสชาติอร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูทอดมันมะละกอหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ